รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเราจะมีวัตถุดิบหลักค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะนานาจะเอามาทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูเท็ดดี้เขาก็ว่าครัวของเขาก็อร่อยไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยคุณผู้ชมว่าความอร่อยคูณ2แน่นอนจ้ะความสนุกของเต็มปากเต็มคำทุกสัปดาห์เป็นความสนุกที่ว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีอะไรมาเข้าครัววันนี้วัตถุดิบนะฮะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันดีกว่าครับวันนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าครัวของนานามีวัตถุดิบอะไรปึ๊บกุ้งนะฮะ40ตัวโลนะครับราคามาตรฐานแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมันกุ้งใช่ไหมละเจ๊เจ๊เลือกอะไรครับเนี่ยอุ้ยวันนี้เขาเป็นน้องรักเขาบอกว่าเขาอ่ะให้เราเลือกก่อนใช่ปะเรารู้ว่าเขาอ่ะไม่ชอบแกะเขาเป็นผู้ชายที่แบบต้องสำเร็จรูปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งสดอ่ะตัดทิ้งได้เลยเพราะเขาไม่แกะเลอะมือนานาเชื่อว่าเท็ดดี้ต้องเลือกมันกุ้งเพราะฉะนั้นนานาเอากุ้งสดมาทำเมนูอร่อยๆให้คุณทานกันดีกว่าเจ๊เจ๊เอากุ้งไปทำอะไรครับช่วงนี้เรายังมีผลไม้สดอร่อยๆทานเยอะมากเพราะยังเป็นช่วงของฤดูหนาวใกล้ๆฤดูร้อนอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งในผลไม้ที่คนชอบทานมากๆในฤดูหนาวคือสตรอเบอรี่นั่นเองวันนี้นานามีสตรอเบอรี่สดมากำเล็กๆกำนึงค่ะก็เลยคิดว่าสตรอเบอรี่สดๆแบบนี้เอามาทำเมนูแซ่บๆอร่อยมากเลยนะคุณผู้ชมก็เลยชวนคุณผู้ชมทำยำสตรอเบอรี่กุ้งสดกันค่ะแม่เจ๊เจ๊เอากุ้งไปทั้งทีนะครับเอาไปทำยำผมว่ามันไม่ใช่จริงๆครับอย่างน้อยผมขอสักตัว2ตัวแล้วกันนะฮะมาทำผัดไทยผมจะทำผัดไทยมันกุ้งครับแบบรสชาติเข้มข้นเลยคุณผู้ชมติดตามชมกันนะครับแล้วครับโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือกุ้งนั่นเองนะครับเจ๊เจ๊ได้เนื้อกุ้งไปนะครับส่วนเท็ดดี้เนี่ยจะได้มันกุ้งกลับมานะครับแล้วก็ตามสนธิสัญญาผมขอกุ้งมา2ตัวเขาให้มา3นะฮะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกบุญคุณนี้ต้องทดแทนจริงๆนะฮะอ่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้ผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่ทำเองเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับแล้วก็ซื้อทานเนี่ยก็จะมีแบบเจ้าประจำเจ้าดังๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าใช่ครับมันวุ่นวายใช่ครับมันวุ่นวายแต่มันอร่อยแน่นอนถ้าคุณทำเองนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับหลายเจ้าตอนนี้จะมีผัดไทยประตูผีผัดไทยไฟทะลุนะครับคุณจำชื่อผมไว้นะฮะผัดไทยไฟกระพริบผัดไทยไฟกระพริบ มาโอเคครับขั้นตอนแรกนะฮะนี่ไงโอเคเฮ้ยมาโอเคครับผัดไทยไฟกระพริบนะฮะเราจะนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็ให้เขาร้อนๆหน่อยแล้วค่อยใส่น้ำมันลงไปนะครับแต่ว่าวันนี้เครื่องเยอะมากคือผัดไทยต้นตำรับในประเทศไทยเนี่ยถ้าแบบหลายๆคนคุ้นชินก็คือผัดไทยประตูผีทิพย์สมัยใช่ไหมฮะความเข้มข้นของซอสของเขาแล้วก็แบบโอ้ร้านเขาแบบมิชลินอะคนต่อคิวกันเยอะแต่ว่ารุ่นหลังนี่ก็จะมีแบบเป็นเจเนอเรชันใหม่เป็นผัดไทยไฟทะลุก็จะแบบเน้นความหอมของกระทะแล้วก็แบบเขาจะมีท็อปปิ้งเป็นแบบเหมือนแบบหมูย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะหอมกลิ่นควันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็มิชลินเหมือนกันอันนี้ว่าที่นะฮะว่าที่กู๊ดเยียร์ผมหลีกทุกอย่างมากระทะร้อนๆแบบนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปเลยผัดไทยนะคุณผู้ชมนะห้ามใส่กระเทียมเด็ดขาดจริงๆเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้จากนั้นนะครับใส่หอมแดงลงไปนี่ผมสับละเอียดเลยตามด้วยไชโป้นะครับเอาละ2 อย่างเนี้ยผัดให้หอมๆเลยครับเอาล่ะพอกลิ่นเริ่มได้แล้วนะคุณผู้ชมนะผมจะใส่กุ้งแห้งลงไปครับ
ุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้นะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยเราก็จะผัดให้เขาแบบโดนความร้อนกลิ่นหอมๆ มันก็จะออกมาฮะง่ายๆ easy easy ครับจากนั้นนะครับกุ้งที่เราขอมานะ3ตัวโอเคต้องใช้อย่างคุ้มค่ายังไม่สุกก็ตัวเล็กขนาดนี้สุกก็คงเท่ากุ้งแห้งอ่ะเอาล่ะผัดจนหอมพอเข้ากันนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เองง่ายๆแบบนี้เอาล่ะพอกุ้งเริ่มสุกนะครับนี่เลยครับพระเอกของเรานะฮะโจทย์ที่ได้มามันกุ้งนั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็ผัดให้เข้ากันเอาละแค่นี้ก็ฟินแล้วจากนั้นนะฮะเส้นที่เตรียมไว้นะครับวันนี้ผมได้เส้นจันทร์มาใส่ลงไปเลยผัดแบบนี้มันก็จะผัดยากไปนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอาเส้นไปแช่กับน้ำก่อนนะแต่อันนี้เราก็ไม่เป็นไรผัดง่ายๆนะครับค่อยๆให้เส้นเขาสุกไปเขาก็จะดูดซับไอตัวมันกุ้งที่เราผัดเมื่อกี้เข้าไปด้วยนะถ้าเป็นเส้นอังคารเส้นพุธเส้นพฤหัสผมว่าก็ได้อยู่นะแล้วแต่ละกันนะฮะถ้าหาซื้อได้หรือว่าถ้าวันนั้นได้ก็เอาวันนั้นละกันครับโอเควันนี้เราหาไปนิดหนึ่งนะพอเส้นของเรานะครับเริ่มนุ่มลงนะฮะเราจะถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับมาผัดไทยที่อร่อยนะคุณผู้ชมนะต้องมีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความเค็มนะครับดูสิครับปริมาณน้ำตาลปี๊บนะฮะเยอะกว่ากุ้งที่ผมได้อีกนะไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจโอเคน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนิดนึงนะตามด้วยอันนี้เปรี้ยวนะครับจากน้ำมะขามเปียกครับจากนั้นเร่งไฟนิดนึงนะครับผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับเอาละไฟแรงๆแบบนี้น้ำปลาเขาจะได้ช่วยให้หอมยิ่งขึ้นนะเอาละครับกระทะร้อนๆแบบนี้นะครับสำคัญเลยก็คือน้ำตาลปี๊บเนี่ยขอให้ละลายทั่วกันก่อนเนาะไม่งั้นก็จะเจอลูกโดดที่หวานๆเอาละครับเข้ากันดีละคนผสมให้เข้ากันนะเราจะใช้มุมตะหลิวนะคุณผู้ชมนะเส้นเขาก็จะได้ไม่ขาดเนาะเอาละครับหอมๆแบบนี้นะครับสังเกตว่าอุ้ยยังไม่เห็นใส่ไข่เลยยังไม่เห็นใส่ถั่วงอกเลยอันนี้เทคนิคเลยเราก็จะกรองไว้ข้างๆนะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับยังไม่ต้องทำอะไรยีๆให้ไข่แดงแตกพอแบบนี้ไข่ของเราจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะครับอ่ะนี่ก็ยิงอย่างนี้เลยพอไข่ของเราเริ่มสุกนะครับนี่นะฮะเราก็เอาเส้นมาประกบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พลิกเลยนี่ไข่ก็จะเป็นชิ้นแบบนี้น่ากินมากๆเอาละครับเริ่มได้ที่ปุ๊บนะผมก็จะดีไฟนิดนึงใส่กุ้ยช่ายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถั่วงอกอันนี้เขาเด็ดหางให้ด้วยน่ารักสุดๆเอ๊ะผัด2ทีเท่านั้นเสิร์ฟได้เลยครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยนี่เอาละครับผัดไทยไฟกระพริบของผมนะฮะผัดไทยมันกุ้งนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับผัดไทยมันกุ้งของผมนะครับดูสิครับเส้นยังเหนียวนุ่มอยู่เลยเดี๋ยวเราค่อยๆตักมานะครับมาละไหนๆก็ไหนๆละหาไม่เจอจริงๆไม่มันคือ40ตัวโลจริง70ตัวโลแน่นอนอันนี้กุ้งของผมนะจาก3ตัวเหลือ2ตัวละเครื่องต่างๆนะครับต้องใส่อร่อยมากน่ากินจริงเคียวนะครับโอ้ยังแอบเฮ้ยเจอกุ้งอีกตัวแล้วเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้นะครับผัดไทยมันกุ้งครับอ
ำสตรอเบอรี่สูตรนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณเลยว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเปรี้ยวเผ็ดอร่อยสุดยอดเลยล่ะเป็นเดือนแห่งความรักที่อร่อยแบบเผ็ดร้อนอยากจะบอกคุณว่ารับประทานคนเดียวก็อร่อยรับประทานกับแฟนก็ซูดปากแน่นอนเพราะว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากๆกับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดค่ะวันนี้เรามีเมนูคางกุ้งกรอบไทยบาร์บีคิวเมนูทำง่ายเคี้ยวเพลินๆมาฝากกันครับวิธีทำใส่คางกุ้งลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำใบมะกรูดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ถั่วลิสงลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่คางกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่คางกุ้งลงในภาชนะโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟคลุกเคล้าให้เข้ากันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดและถั่วลิสงทอดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูคางกุ้งกรอบไทยบาร์บีคิวผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ